าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาที่ขอสร้างในงบประมาณกว่า 1,900 ล้านบาทหลังได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนที่ชาวเบตงจะร่วมสานต่อสนามบินในฝันจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงเทพไปแล้วล่าสุดท่าอากาศยานเบตงจะเปิดทำการบินเชิงพาณิชย์คาดว่าจะเปิดให้บริการในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2565ท่าอากาศยานเบตงตั้งอยู่ที่ตำบลยะลมบนพื้นที่920 ไร่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ14 กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกการคมนาคมนอกจากทางถนนที่ต้องผ่านภูเขาสูงชันถนนมีสภาพแคบและคดเคี้ยวพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคง3 จังหวัดชายแดนใต้เชื่อมต่อประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงได้สะดวกยิ่งขึ้นนับเป็นสนามบินอันดับที่29ของกรมท่าอากาศยานประกอบด้วยทางวิ่งหรือรันเวย์ยาว 1,800 เมตรรองรับเครื่องบินได้ขนาดสูงสุดแบบ ATR-72 พร้อมอาคารผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารเข้าออกได้สูงสุด300คนต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการอนุมัติเส้นทางให้กับสายการบินนกแอร์2เส้นทางได้แก่ดอนเมืองเบตงและหาดใหญ่เบตงที่กำลังตกเทียมกันในขณะนี้คือจำนวนผู้โดยสารพร้อมนกแอร์ต้องการการันตีผู้โดยสาร 75% เบื้องต้นภาคเอกชนและท่องเที่ยวจะจองการบินประมาณ6เดือนทำการบินวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนกรมท่าอากาศยานใช้วิธีลดค่าธรรมเนียมปีแรก 80% ปีที่2 65% จูงใจสายการบินมาใช้บริการแล้วขอรับงบอุดหนุนจากสอบต19ล้านบาทแต่ที่ผู้คนคาดหวังในขณะนี้คือค่าโดยสารต่อเที่ยวบินเนื่องจากเพดานค่าโดยสารลงคอร์สสูงถึง 8,836 บาทและฟูลเซอร์วิสสูงถึง 12,220 บาทถูกมองว่าสูงเกินไปหากคิดค่าโดยสารถูกเกินไปสายการบินก็ขาดทุนแต่ถ้าสูงเกินไปก็จูงใจผู้โดยสารให้มาใช้บริการได้ยากน่ากังวลว่าในระยะยาวหากผู้โดยสารไม่เข้าเป้าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินจะกลายเป็นสนามบินร้างเหมือนท่าอากาศยานนครราชสีมาและเพชรบูรณ์หรือไม่คงต้องอาศัยพลังจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันและหาทางจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอำเภอเบตงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตจากโควิด-19รองรับการเปิดประเทศต้อนรับชาวมาเลเซียในวันหน้า